ทุกคนครับรถผมเนี่ยเป็นรถแรปปิก้าครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟเบอร์ก๊าซนะครับที่ทำขึ้นมาเองครับแล้วตอนนี้มันเน่ามากๆครับวันนี้เราจะมา DIY ฟื้นฟูโคมไฟหน้าของรถแรปปิก้ากันครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับก็จากที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็พยายามจะชุบชีวิตรถแรปปิก้าคันเก่าของผมคันนี้ที่จอดไว้นานแล้วมากๆไม่ค่อยได้ใช้นะกลับมาใช้งานนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดนึงนะครับและที่ผ่านมาก็ทำภายในไปหลายสัปดาห์ครับตอนนี้ภายในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครที่พลาดยังไม่ได้ชมก็ย้อนกลับไปชมได้นะครับจัดการปูพรมใหม่นะครับแล้วก็ทำแดมกันเสียงที่พื้นนะครับทำคอนโซลกลางขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงคอนโซลด้านใต้ตรงนั้นด้วยเนาะแล้วก็แก้ไขช่องแอร์เดิมนะครับซึ่งอันนี้ผมทำไว้ใน TikTok นะครับก็อาจจะต้องไปดูใน TikTok นะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็ติดตั้งฟอนต์วิทยุตรงนั้นเข้าไปใหม่ครับเสร็จเรียบร้อยภายในรถผมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยพอใจแล้วครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาแก้ไขส่วนที่มันเน่าที่สุดในรถผมครับนั่นก็คือไฟหน้านั่นเองครับและตอนนี้เราก็ปรับปรุงไฟหน้ารถของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่ารถของผมเนี่ยเป็นรถแรปปิก้านะครับที่สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับและอะไรต่างๆนะครับหรือรูปร่างหน้าตาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นการถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากไฟเบอร์กลาสครับทีนี้มาดูที่โคมไฟกันครับทุกคนจะคิดว่าผมเนี่ยซื้อโคมไฟเฟอร์รารี่มาใส่ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับโคมไฟอันนี้เป็นงานไฟเบอร์ก๊าซทั้งหมดเลยนะครับด้านในนะแล้วก็ด้านนอกนะครับก็จะเป็นอะคริลิกครับเพื่อนๆ เห็นไฟด้านในใช่ไหมครับทั้งหมดนี่คือวัสดุที่หาซื้อได้เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วครับตรงนี้เป็นทับทิมท้ายของรถทั่วไปนะเราเอามาคว้านตัดแล้วก็ติดกาวเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็นโปรเจคเตอร์ที่ใส่มอเตอร์ไซค์เป็นแบบวงแหวนครับเพื่อนๆเห็นไหมคือใช้มานานมากแล้วครับตัวขอบต่างๆข้างในมันก็ลอกครับไฟหลีไฟเลี้ยวก็จะฝังไว้ตอนนี้นะครับเป็นไฟ LED แล้วก็ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นซีนอนครับสมัยก่อนคือจะบอกว่าใส่ซีนอนแล้วมันเท่มากนะครับใครก็ต้องติดไฟซีนอนใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้ไฟ LED กันหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะทำการรื้อทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนไส้ทั้งหมดนะครับรวมถึงการทำความสะอาดภายในนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับมันมีน้ำหยดเข้าไปในโครมครับมันก็เลยทำให้มีคราบน้ำอยู่ข้างในโครมไฟของผมด้วยครับเพราะนั้นเราจะทำการดัดแปลงโคมใหม่แล้วก็ต้องรื้อโคมเก่าออกมานะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่ารถที่ผลิตจากงานไฟเบอร์หรือแอปิก้านะครับหรือรถแต่งแต่ละคันเนี่ยมีวิธีการยึดติดอุปกรณ์แตกต่างกันออกไปนะเพื่อนๆก็ต้องไปดูนะว่าวิธีการยึดติดอุปกรณ์ติดไฟของเพื่อนนะครับมันอยู่ตำแหน่งแบบไหนนะครับวิดีโอนี้เป็นแนวทางในการดัดแปลงนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเนื่องจากบอดี้รถทั้งหมดคันนี้เนี่ยทำจากไฟเบอร์ก๊าซนะครับดังนั้นวิธีการถอดไฟก็จะแปลกๆหน่อยนะครับคือผมจะต้องเข้าไปถอดใต้กันชนครับเราก็เข้าไปจัดการงานของเราครับโอเคครับเนื่องจากเอากล้องมุดเข้าไปมันลำบากนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนแกะให้ดูนะเนี่ยครับผมก็จะทำขายึดไว้อย่างนี้นะครับยึดกับตัวในนะจะสังเกตว่าด้านโคมด้านในเนี่ยมันไม่ได้สวยงามนะเพราะมันเป็นไฟเบอร์แล้วก็ยาซิลิโคนไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อกันน้ำครับแต่ว่าตอนนี้สายไฟข้างในนะครับจริงๆเดินไว้ครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะแกะออกทั้งหมดเลยนะครับก็ตัดทิ้งได้เลยนะเพราะเดี๋ยวผมจะเดินไฟใหม่หมดเลยครับเพราะว่าสายไฟเดิมอย่างนี้มันเละมากครับตอนนี้นะครับโคมไฟของเราอันเก่าก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้จะให้ดูครับสายไฟเดิมที่อยู่ในรถครับซึ่งอันนี้นะครับสมัยก่อนนะต้องบอกเลยว่าไม่ได้เดินสายไฟเองครับเนาะสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นพวงๆนี่เดี๋ยวผมต้องทำการรื้อออกมาใหม่หมดเลยนะครับต้องไล่ใหม่หมดเลยนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยครับสายไฟอะไรมันเป็นสายไฟอะไรบ้างครับคือมันพันกันในลุงตุงนางอ่ะนี่กล่องซีนอนแน่ๆนะครับแกะออกเลยครับเพราะไม่ใช้แล้วนะฮะกล่องซีนี่นะครับกล่องซีนอนนะไม่ใช้ละนี่ครับสายไฟมันก็จะพันในลุงตุงนางอยู่แบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนไล่สายไฟเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการกันอีกทีครับตอนนี้เราไปจัดการโคมของเราก่อนดีกว่าทุกคนครับงานไฟเบอร์สมัยก่อนนะครับมันไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายหรือว่ามันไม่ได้มีเว็บไซต์ต่างประเทศที่เราสามารถซื้อได้ง่ายๆเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับเพราะนั้นงานผมเนี่ยเป็นงานเมื่อ10ปีที่แล้วนะก็คือเราต้องพยายาม DIY หาของที่มีรอบตัวเนี่ยมาดัดแปลงเป็นโคมไฟของเรานะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยกาวสำหรับติดโคมเนี่ยมันหาซื้อยากมากๆนะครับหรือถ้ามีเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างแพงครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคามันถูกลงเยอะมากๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนละนะก็จะเป็นกาวแบบนี้นะ
ป็นเส้นๆนะครับเป็นยางเส้นๆแบบนี้นะครับเอามาติดโคมนะครับแล้วก็เป่าด้วยไดร้อนมันจะง่ายกว่านะซึ่งสมัยก่อนครับพอไม่มีใช่ป่ะเราก็ต้องใช้ซิลิโคนเนี่ยนะครับทำการยาแนวครับเราต้องมานั่งแกะซิลิโคนนะตอนนี้ทีนี้เราจะมานั่งแกะซิลิโคนเดิมกันนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมหามุมเริ่มก่อนเริ่มมุมไหนดีเนี่ยซึ่งซิลิโคนเนี่ยข้อเสียของมันคือใช้ไปนานๆใช้ไปสักพักนึงครับแค่ปี2ปีนะน้ำมันก็เริ่มรั่วเข้ามาในโคมแล้วทีนี้ก็ระวังครับอย่าให้มันบาดโคมก็พอปัญหาคือโคมอันนี้ผมไม่มีโมแล้วนะเพราะนั้นเวลาแกะเนี่ยต้องระวังมากๆเลยครับเพราะว่าถ้ามันแตกเนี่ยผมจะต้องไปทำใหม่เสียเวลาอีกเยอะมากครับนี่นะฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นอะคริลิกแบบนี้ครับฝาข้อไฟนะครับแกะออกมานะผมก็ทำการอย่างแรกก็ต้องแกะเอาพวกซิลิโคนพวกนี้ออกให้หมดครับโอเคครับแล้วก็ถอดไฟเก่าออกมานะครับแล้วตอนนี้ผมก็เหลือแต่โคมไฟเบอร์เปล่าๆแล้วแต่นี้ผมไม่ถอดนะเพราะว่าขี้เกียจติดเข้าไปใหม่นะครับเดินสายไฟไว้เรียบร้อยยังใช้ได้อยู่ฮะคราบต่างๆที่ยังอยู่ในโคมนะครับก็ทำการเช็ดนะครับดูว่าเช็ดออกไหมนะถ้าไม่ออกก็ใช้น้ำยาเช็ดคราบนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้น้ำยาขัดรถก็ได้นะเพราะว่าโคมไฟเบอร์เราใช้วิธีพ่นสีอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้น้ำยาขัดรถเนี่ยมาขัดคราบออกได้ครับแต่ของผมนี่ก็ออกหมดนะไม่มีปัญหาครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าอ้าวอุตส่าห์ทำรถมาขนาดนี้ครับทำไมไม่หาลงทุนซื้อโคมแท้มาใส่ซะเลยนะครับเป็นโคมเฟอร์รารี่แท้หรือว่าโคมอะไรก็ได้ที่เป็นโคมรถสปอร์ตสวยๆมาใส่ก็ได้ครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่ามันทำได้นะเพียงแต่ว่าคือต้องบอกว่าตอนที่ผมออกแบบรถคันนี้ผมเน้นเรื่องของสเกลไม่ให้ผิดสัดส่วนครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนสัดส่วนมันไม่ได้เท่ากับ Ferrari หรือไม่ได้เท่ากับ Lamborghini หรือรถอื่นนะครับมันเป็นสัดส่วนที่ปั้นขึ้นมาโดยดูแบบจากโมเดลของ Ferrari 430ซึ่งปั้นสเกลให้อยู่บนรถ Toyota MRAS มันมีขนาดเล็กกว่า Ferrari จริงเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเอาโคมไฟของ Ferrari จริงๆมาใส่นะปัญหาของมันคือโคมจะใหญ่ถ้าใครเคยเห็นรถ Lapica ต่างประเทศอ่ะที่เอาโคม Ferrari จริงๆใส่แล้วเป็นรถ MRAS MR2 นะครับจะเห็นว่าโคมหน้ามันจะใหญ่แปลกๆนะยกเว้นเจ้าเดียวที่ทำออกมาแบบโมเดลเขาลงตัวมากๆนะครับก็คือ DNA แต่ DNA เนี่ยเขาก๊อปรถ Ferrari ทั้งคันแล้วมาครอบนะครับรถมันจะใหญ่กว่าจริงเยอะมากซึ่งเวลาในการใช้งานจริงหรือว่าเวลาที่เราจะต้องมารองสเปเซอร์ล้ออะไรต่างๆเนี่ยโหมันต่อออกมาจากตัวรถมากมายครับคือพอมันไวด์บอดี้ออกมาเยอะเกินไปนะครับโดยที่เราไม่ได้ขยายโครงสร้างของตัวรถเนี่ยมันก็ทำให้การขับขี่มีอันตรายครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามทำให้สเกลทุกอย่างเนี่ยมันลงมาอยู่บน MRS แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นโคมไฟของผมเลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไปเอาโคมไฟของ Ferrari มาใส่ไม่ได้ครับมันจะใหญ่เกินไปและไฟใหม่ของผมนะครับผมก็ทำการซื้อไฟตัวนี้มานะครับจริงๆมันเป็นไฟกันชนหน้านะครับในรถอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับอ่ะได้แสงแบบนี้นะครับเป็นไฟ LED นะคือสว่างกว่าของเดิมมากนะครับแล้วก็แสงที่ออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะเป็นไฟแนวนอนแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นกลมๆนะครับก็ไม่รู้ครับว่าใส่ไปแล้วมันจะมองเห็นถนนชัดหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูนะแล้วก็มันมาพร้อมกับตัวไฟวงแหวนครับนะครับแล้วก็มีไฟวงแหวนดูสว่างมากนะไฟวงแหวนก็สว่างมากเลยส่วนไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมก็ซื้อไฟแบบนี้มานะครับเป็นท่อยางนะที่เขาไว้แต่งรถเนี่ยแหละเออนะก็เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวนี้เขาเฟี้ยวฟ้าวนะอย่างนี้เห็นไหมนี่ไฟวิ่งจุ๊ดๆๆๆๆๆๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเหมือนรถแบบสมัยใหม่เลยโอเคครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเอ้าเฟี้ยวฟ้าวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กันดูครับงาน DIY พวกนี้นะซื้อมานะครับมีอะไรให้เราแก้เสมอแหละนะเอาจริงๆเลยนะนะครับนี่คือไฟที่ผมซื้อมานะครับแล้วนี่คือไฟเดิมนะจริงๆผมจะบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวไฟเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกันเลยนะเรียกว่าเกือบเท่ากันเลยซึ่งผมก็คำนวณแล้วนะครับว่ามันสามารถใส่เข้าไปในโคมผมแล้วก็ปิดฝาได้ครับก็คืออยู่ที่ประมาณมันไม่เกิน4นิ้วนะคือใส่ลงไปได้แน่ๆนะครับเพราะโคมตัวนี้ผมออกแบบเองใช่ป่ะซึ่งด้านหลังของโคมอ่ะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราก็เสียบเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้ได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวโคมใหม่เนี่ยด้านหลังเข้ามาแบบนี้ครับนะคือจริงๆมันก็มาเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องทำการแก้นะครับอย่างแรกคือต้องแกะมันออกมาก่อนนะครับเพราะว่าไอ้กรอบข้างหลังเนี่ยมันติดกับโคมผมแน่ๆฮะโอเคนะครับก็แกะมาละนะฮะท้ายใหญ่กว่าของเดิมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการระเบิดรูของเรานะครับระเบิดรูนะเนื่องจากมันเป็นงานไฟเบอร์ครับเราก็สามารถดัดแปลงได้นะแล้วถ้าเกิดแบบเดี๋ยวมันต้องซ่อมยังไงใช่ป่ะเราก็เดี๋ยวใช้ไฟเบอร์กาซ่อมทำสีใหม่ขึ้นมาครับก็ไม่มีปัญหานะครับหลังจากวัดดูแล้วนะครับนี่คือขนาดที่ผมจะต้องคว้านออกไปครับ
ปกติงานไฟเบอร์เนี่ยเราก็จะใช้ลูกหมูในการตัดเจาะอะไรต่างๆเนาะแต่ด้วยลักษณะของมุมตัวนี้ครับมันไม่สามารถใช้ลูกหมูได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้โฮซอร์ครับซึ่งโฮซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นโฮซอร์สำหรับเจาะกระเบื้องนะกะตำแหน่งให้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเนื้อลึกเกินไปนะครับก็จะเกิดงานเข้าอีกนะฮะหลังจากเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาโคมไฟของเรานะครับใส่เข้าไปดูฮะซึ่งโคมไฟตัวนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยกันน้ำด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับเหมือนโปรเจคเตอร์ตัวเก่านะครับที่มันมีรูอยู่ด้านหลังครับแบบนี้น้ำมันเข้าไปในโปรเจคเตอร์ได้ใช่ไหมแบบนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับเราก็ใส่ครับพอดีละเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟที่เป็นสายตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ไปนะครับในร่องเดิมเลยนะผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดีไซน์ไว้ตอนแรกแล้วว่าให้มันใส่ไฟแบบนี้ได้ครับนี่นะฮะก็น่าจะออกมาคล้ายๆแบบนี้ครับอ่ะเรามาลองเทสไฟกันสักหน่อยนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้โหไฟหลีเท่มากครับอันนี้ชอบมากเลยครับไฟหลีไฟหน้านะครับเฮดไลท์ของผมตัวใหม่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำการซีนโคมกันครับตอนที่เราแกะโคมนะครับแล้วก็ตอนที่เราทำการเจาะต่างๆใช่ไหมมันก็จะมีรอยแตกของสีบ้างนะครับถ้าใครจะทำสีใหม่ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจทำสีใหม่นะครับเราก็ซื้อสีสเปรย์กระป๋องแบบนี้ครับแล้วก็ครับพ่นออกมานะนี่คนใส่อย่างงี้นะครับเราก็จะได้สีนะสีไม่ต้องเหมือนเปก็ได้นะสีใกล้เคียงก็พอครับตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นตัวดำมีมุกนะครับผมก็ใช้สีสเปรย์ที่ดำมีมุกแบบนี้ครับแปะไปฝั่งที่เป็นยางลบนะครับยางลบนะหรือใครจะใช้แบบไม้จิ้มฟันอะไรก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมถนัดใช้ยางลบนะแล้วเราก็จะเอามาแต้มครับถ้าแผลใหญ่ครับก็คงอาจจะแต้มไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าแผลเล็กๆนะครับแล้วเก็บงานนิดหน่อยครับเราก็เอามาแต้มได้นะคุณก้อยเคยทำวิดีโอนะครับวิธีการซ่อมสีแบบเดียวกับผมนะแล้วก็มีคนถามว่าทำไมใช้ยางลบไม่ใช้คัตเติ้ลบัดไม่ใช้ผู้กันนะครับคือจะบอกว่าผู้กันก็ใช้ได้นะจริงๆแล้วผู้กันใช้ดีกว่านะครับแต่มันเปลืองครับเนาะแล้วก็ทำไมไม่ใช้คัตเติ้ลบัดนะครับคัตเติ้ลบัดไม่ได้นะครับคัตเติ้ลบัดเวลาที่เราเอามาแต้มสีเนี่ยขนคัตเติ้ลบัดมันจะมาติดครับนะถ้าไม่เชื่อลองดูครับเพื่อนๆครับคราบซิลิโคนเก่าเนี่ยเพื่อนๆต้องให้เวลากับการแกะมันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันยังมีคราบซิลิโคนติดอยู่เนี่ยเวลาที่เราติดกาวอะไรลงไปนะครับหรือติดซิลิโคนเข้าไปใหม่นะครับมันมีโอกาสที่น้ำมันจะซึมเข้าไปแล้วก็เสียหายได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการแกะนะครับหลังจากที่เราใช้มือพยายามแกะออกให้มากที่สุดแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบพวกน้ำยาเช็ดคราบนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำยาเช็ดคราบนะแตะไปที่ซิลิโคนชุ่มๆเลยนะครับชุ่มๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาปิกนะปิกกีต้าหรือพลาสติกอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขูดออกครับแบบนี้นะเห็นไหมค่อยๆทำไปช้าๆนะครับยิ่งซิลิโคนหนาหรือคุณภาพซิลิโคนที่เราเคยใช้อะมันดีมากนะมันจะแกะแบบยากมากเลยอ่ะให้เพื่อนๆดูนะอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมคราบซิลิโคนมันจะค่อนข้างหนาเลยเรามาลองเอาออกดูนะเวลาน้ำยาเช็ดคราบอ่ะมันไปโดนซิลิโคนอ่ะมันจะทำให้ตัวซิลิโคนนะครับมันยุ่ยแล้วก็เปื่อยเนาะโดยที่มันไม่ทำลายตัวไม่ทำลายตัวสีเดิมของเรานะครับหรือว่าตัวแผ่นอะคริลิกหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดน้ำยามันแฉะตลอดเวลาซิลิโคนมันก็จะละลายออกค่อนข้างเร็วนะสังเกตว่าพอเราแตะไปทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะมันจะแห้งเลยนะครับแล้วก็จบด้วยผ้าถูนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับซิลิโคนที่มันเป็นปึกๆอยู่ตอนแรกเนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องค่อยๆทำอย่างเงี้ยไปทั้งอันครับเพื่อนๆครับในการทำโคมครั้งนี้นะผมจะไม่ใช้ซิลิโคนในการทำโคมแล้วนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกาวเป็นเทปกาวป่ะไม่รู้นะครับเป็นกาวยางอะไรสักอย่างเนี่ยสำหรับติดกระจกติดโคมไฟโดยเฉพาะนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันหาซื้อยากมากเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ตาม Lazada Shopee นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับสามารถซื้อมาใช้งานได้เลยหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยพวกช่างที่ช่วยผมทำงานไฟเบอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่ากาวขี้หมาครับ นะเพราะอะไรเป็นกาวขี้หมานะครับเดี๋ยวท่านให้ดูเวลาใช้นะครับเราก็จะดึงออกมาครับเราก็ตัดครับเป็นก้อนๆแบบนี้นะเห็นไหมนะครับเราสามารถปั้นได้นะครับเหนียวๆนะโดนความร้อนก็ละลายนะครับแล้วก็เวลาโดนอุณหภูมิเย็นมันก็จะแข็งตัวนะครับยังรูที่เคยเจาะไว้นะครับที่น้ำมันเข้ามานะผมก็จะใช้กาวเนี้ยอุดเหมือนกันนะครับนี่เราสามารถอุดเข้าไปได้เลยอะนี่ครับแล้วก็อุดไปนะรูมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็เอานิ้วตั้มๆไปนะครับ
นี่แบบนี้นะครับซึ่งจะแน่นมากเหนียวมากแต่ยังคงแกะออกได้นะครับจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยมันใส่ซิลิโคนซึ่งผมรู้สึกว่ามันแกะออกค่อนข้างยากครับรอบนี้ผมก็เลยจะใช้ติดนะครับโดยใช้กาวขี้หมาบวกกับเทปที่เขาให้มาตรงขอบนะคิดว่าน่าจะจัดเรียงได้พอสวยงามนะครับผมก็ใช้ตัวกาวติดกระจกเนี่ยติดเข้าไปตามโคมไฟนะครับแล้วก็จุดต่างๆนะครับโดยผมก็ไม่ได้ใช้ซิลิโคนแล้วนะน่าจะติดได้ดีครับก็ต้องทดลองดูนะเพราะว่าผมก็เองก็ยังไม่เคยใช้ครับแล้วก็การติดก็ความเนี๊ยบอะไรต่างๆก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆสามารถติดได้เข้าซอกเข้ามุมอะไรเนี๊ยบแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวไฟนะครับที่เราติดกาวไปแล้วนะครับซึ่งจะไม่ทำให้น้ำรั่วซึมทีหลังนะครับและทีนี้เราก็จะทำการติดโคมเข้าไปครับซึ่งการติดโคมนะครับผมก็จะติดที่ตัวฝั่งอะคริลิกนะซึ่งบอกก่อนนะว่าใช้ครั้งแรกครับไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนที่ติดเนี่ยผมจะติดให้มันเกินลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับเวลาที่เราดันเข้าไปในตัวโคมเนี่ยมันก็จะทะลักขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้วิธีติดที่ถูกต้องนี่อาจจะต้องไปดูช่องที่เขาแบบเป็นช่างไฟทำโคมเลยนะครับผมนี่ก็ยังไม่ได้ดูนะคือจะรีบทำงานตัวเองครับนี่ครับผมก็ติดประมาณนี้ครับทีนี้จะลองแล้วครับแปะเข้าไปดูรอดไหมเนี่ยโอเคนะฮะสังเกตนะครับว่าตอนที่เรากดเราก็ค่อยๆกดไปนะครับตอนกดก็พยายามอย่าให้ตัวกาวมันไหลขึ้นมาข้างบนนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะพลาดหรือเปล่านะเนี่ยเห็นนะตรงนี้นะครับไหลขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวน่าจะแบบกาวล้นๆนะแต่ว่าก็ไงดีไม่แก้แล้วกันนะใส่เข้าไปละนะครับประกอบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้คือน้ำไม่เข้าแน่นอนละทีนี้ส่วนด้านล่างนะครับที่มันเกินออกมาเพื่อนจะเห็นนะครับว่าพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีแบบกาวปลิ้นออกมาใช่ไหมเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับไล่กรีดตามขอบได้เลยก่อนติดตั้งนะครับเราก็ต้องทำการเช็คไฟนะครับเพราะว่าขั้วสายไฟที่ถูกแก้ไขมานะครับตอนนี้มันเละเทะไปหมดนะครับเราอาจจะหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเช็คไฟง่ายๆนะครับคือให้คนนึงไปอยู่ในรถนะครับช่วยเรานะอีกคนนึงแล้วเราก็ใช้มิเตอร์วัดไฟอย่างนี้นะครับเราก็ตั้งไปที่ DC นะครับเพราะว่ารถเราเป็น DC เนาะผมเอามิเตอร์เช็คไปนะครับที่ขั้วที่คิดว่าจะเป็นไฟเลี้ยวจะเป็น0อยู่นะพี่บ๊อบครับลองเปิดไฟฉุกเฉินซิเห็นไหมครับอย่างนี้มันมีกระแสไฟใช่ไหมครับแปลว่าอันนี้ใช้ได้แล้วปิดไฟฉุกเฉินอันนี้ผมอยู่ข้างขวาใช่ป่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับแปลว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นไฟเลี้ยวแน่นอนนะครับเราก็ทำการเขียนนะครับมาร์กไว้แบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยขั้วสายไฟนะครับเพื่อนๆอยากจะใช้แบบไหนอยากจะใช้แบบเดิมมาดัดแปลงนะครับหรืออยากจะทำแบบใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสังเกตไหมครับว่างานไฟเบอร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาช่างเขาต่อเขาก็จะปลอกสายไฟแล้วก็พันไว้แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันทำให้เกิดอาการไฟช็อตแล้วก็ฟิวขาดบ่อยมากๆครับเพราะนั้นนะครับอย่างชุดไฟเก่าๆที่เราลื้อมาครับเรามาดูครับว่าปลั๊กตัวไหนเนี่ยเราพอไปใช้ได้นะครับผมก็จะเลือกปลั๊กชอบตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นหัวปลั๊กกันน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัดมาใช้ครับที่โคมไฟเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าไฟตัวไหนเป็นไฟตัวไหนนะครับเราก็จับคู่ไฟแล้วก็ทำปลั๊กขึ้นมาใหม่ครับค่อนข้างแข็งแรงเลยครับนะไม่ต้องแบบดัดแปลงมากครับแบบนี้เลยใช้ได้ครับทดลองดูนะครับหลังจากต่อไฟไปแล้วนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวครับปิดแล้วก็ไฟรีแล้วก็ไฟใหญ่ครับตอนนี้เราก็เอาไฟของเรานะครับใส่เข้าที่ไปให้เรียบร้อยครับแต่ว่าไฟของผมจะใส่ประหลาดๆหน่อยนะต้องใส่อย่างนี้ลงไปฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทดสอบกันครับและตอนนี้เราก็ปรับปรุงไฟหน้ารถของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วลองทดสอบเปิดไฟใช้งานดูนะครับก็สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันครับแสงที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าสว่างใช้ได้เลยอ
สร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปรับปรุงไฟหน้ารถที่เป็นโคมไฟเบอร์แบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ใช้รถแต่งรถแรปปิก้านะครับอยากเปลี่ยนไฟหรือปรับปรุงไฟด้วยเองหรือจริงๆแล้วนะสำหรับคนที่เป็นรถสแตนดาร์ดนะครับถ้าเราสามารถแกะโคมได้อยากเปลี่ยนหลอดไฟอยากตกแต่งโคมไฟของเราใหม่ด้วยตัวเองนะครับเราก็สามารถทำได้ด้วยวิธีแบบนี้เลยแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับในการเจาะนะครับหรือว่าในการซีนขอบต่างๆนะครับเราต้องทำอย่างระมัดระวังนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีช่องอากาศนะครับหรือเกิดรอยแตกเนี่ยก็มีโอกาสทำให้น้ำเข้าไปในโคมได้อีกเช่นกันนะครับก็ต้องมานั่งแกะร้างใหม่อีกนั่นแหละส่วนพวกไฟแต่งต่างๆที่ผมซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆก็ไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับเดี๋ยวนี้ของแบบมาจากจีนราคาถูกมากๆนะแล้วก็ทั้งหมดนะครับเป็นแนวทางในการทำเฉยๆนะครับอาจจะไม่ต้องทำเหมือนกันก็ได้นะแต่อาจจะเอาไอเดียนะครับหรือว่าวิธีการทำอะไรบางอย่างนะครับลองไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนดูนะครับงาน DIY ครับผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายรถคันนี้น่าจะใกล้ได้ออกไปวิ่งเต็มทีแล้วครับรอก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นรถคันนี้ไปวิ่งบนถนนและอย่าลืมกดไลค์